ครับกรมประมงเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ42อัตรานะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานจำนวน42อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีประมงหรือสาขาวิชาประมงหรืออนุปริญญาหลักสูตร2ปีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือวุฒิปวส.ในสาขาต่างๆนะครับตามที่ได้กล่าวมานะครับและ3เนี่ยต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.หรือภาคกทั้งในระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคอนุปริญญาและวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.นะครับหรือในระดับที่สูงกว่าก็ได้นะครับการรับสมัครสอบเนี่ยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่19มีนาคมถึง12เมษายน64ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ fisherlist.thaijobjob.com/ ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ